สวัสดีค่ะหน้าล่าสัตว์สารพัดเสียงวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องของเล็บทุกคนนะคะก็จะมีเล็บมือแล้วก็เล็บเท้าและเล็บเนี่ยก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆต้องตัดบ่อยๆบางครั้งนะคะเคยคิดเล่นๆว่าเล็บมันเป็นภาระของเราหรือเปล่าเพราะเป็นอวัยวะที่ต้องคอยตัดคอยดูแลไม่ให้ยาวไม่ให้ฉีกไม่ให้ขบขบก็คือเล็บมันยาวแล้วก็แทงเข้าไปในเนื้อที่นิ้วของเรานะคะเด็กๆหลายคนก็เบื่อมากๆเลยที่คุณครูชอบตรวจเล็บค่ะแล้ววันที่ครูตรวจเล็บก็มักจะเป็นวันที่เราลืมตัดเล็บมาโรงเรียนค่ะและเรื่องราวในตอนนี้นะคะก็จะมาตอบข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วเล็บมีไว้เพื่ออะไรถ้าไม่มีเล็บอะไรจะเกิดขึ้นแล้วสัตว์ต่างๆเนี่ยมันเล็บยาวไปเรื่อยๆเหมือนกับคนเราหรือเปล่าแล้วถ้ายาวพวกมันมีวิธีตัดเล็บกันยังไงและสัตว์อะไรที่เป็นสุดยอดเล็บยาวที่สุดในโลกแล้วทำไมเล็บของพวกมันต้องยาวมากๆด้วยติดตามคำตอบทั้งหมดนี้ได้ในน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะป้าแวนด้าก็ค้นหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการมีเล็บของมนุษย์และสัตว์ก็ได้คำตอบมานะคะว่าเล็บไม่ว่าจะเป็นเล็บคนหรือว่าเล็บของสัตว์จะงอกยาวไปเรื่อยๆและเล็บจะงอกออกทางรากเล็บที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนังบริเวณโคนเล็บของเราค่ะเมื่อเติบโตขึ้นมามันก็จะดันออกไปทางปลายนิ้วเล็บของผู้ชายหนากว่าของผู้หญิงเล็บนิ้วเท้าก็จะหนากว่าเล็บนิ้วมือเล็บนิ้วมือจะยาวเร็วกว่าเล็บนิ้วเท้าค่ะและเล็บของเด็กๆนั้นจะยาวเร็วกว่าเล็บของผู้ใหญ่ด้วยล่ะค่ะหน้าที่ของเล็บนะคะมันเกิดมาเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับปลายนิ้วของเราทำให้นิ้วมือนั้นสามารถหยิบจับสิ่งของต่างๆได้ดีค่ะฉีกอาหารเป็นชิ้นเล็กๆได้ก็เพราะเล็บค่ะแล้วก็เป็นอาวุธอย่างหนึ่งของร่างกายได้ด้วยใช้ควานหยิกแล้วก็จิกใครที่เคยโดนหยิกก็จะรู้ซึ้งว่าพวกที่ไว้เล็บยาวๆเนี่ยหยิกเจ็บเจ็บบางครั้งถึงกับมีเลือดออกมาเลยค่ะและเล็บก็มีไว้แคะแกะเกาเล็บนิ้วเท้านั้นยังช่วยในการเคลื่อนไหวของเท้าได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและแน่นอนค่ะว่าเล็บของสัตว์ต่างๆก็มีประโยชน์ไม่ต่างจากเล็บของคนเราสัตว์หลายชนิดมีเล็บใหญ่โตแล้วก็แข็งแรงกว่าคนมากๆแล้วเล็บก็เป็นอวัยวะที่สำคัญต่อชีวิตของสัตว์มากเลยนะคะเรียกได้ว่าสัตว์บางชนิดถ้าไม่มีเล็บแล้วก็มันแทบจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เลยล่ะค่ะสัตว์ที่มีกรงเล็บใหญ่โตก็มีหลายตัวเลยบางคนอาจจะคิดว่าสัตว์ที่มีเล็บใหญ่ๆเนี่ยจะต้องเป็นสัตว์นักล่าที่ตัวโตแล้วก็แข็งแกร่งแน่ๆถูกต้องค่ะแต่ไม่ถูกทั้งหมดนะคะข้อมูลที่ป้าแวนด้าหามานั้นพบว่าสัตว์ที่มีเล็บยาวที่สุดไม่ใช่สัตว์นักล่าตัวโตค่ะเรามารู้จักกับสัตว์ที่มีเล็บยาวกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างเริ่มจากหมีกริซลี่มีกริซลี่เป็นหมีสีน้ำตาลตัวใหญ่มากๆอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและอลาสก้าค่ะเล็บของเจ้าหมีกริซลี่เนี่ยมีความยาวประมาณ4นิ้วค่ะซึ่งยาวมากเลยนะคะยาวกว่านิ้วมือของคนเราอีกเล็บอันใหญ่โตนั้นมากับตัวโตๆบิ๊กเบิ้มและเขี้ยวยาวๆแหลมๆรวมทั้งพละกำลังที่มหาศาลนั่นทำให้หมีกริซลี่ดูน่ากลัวมากค่ะมันเป็นหนึ่งในสัตว์นักล่าที่อันตรายที่สุดในโลกค่ะตัวของพวกมันนะคะเวลามันยืนด้วยขาสองขานั้นสูงกว่าประตูบ้านเราอีกค่ะมันใช้ชีวิตตามลำพังกินได้ทั้งพืชและสัตว์เล็บยาวๆนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อตะปบแล้วก็ใช้ล่าเหยื่อเท่านั้นหมีจะใช้เล็บในการขุดดินเพื่อหารากของพืชกินค่ะนอกจากนั้นก็ยังใช้ขุดถ้ำเพื่ออยู่อาศัยและจำศีลในฤดูหนาวด้วยค่ะนอกจากหมีกริซลี่แล้วนะคะสัตว์อีกตัวหนึ่งที่มีเล็บยาวพอๆกับหมีกริซลี่นั่นก็คือเสือโคร่งไซบีเรียเสือโคร่งนั้นมีหลายสายพันธุ์เสือโคร่งไซบีเรียเป็นเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่กว่าเสือโคร่งทุกชนิดเลยค่ะมันอาศัยอยู่บริเวณป่าอันหนาวเย็นท่ามกลางหิมะทางตะวันออกของประเทศรัสเซียเล็บอันแข็งแกร่งของมันนั้นใช้ในการล่าเหยื่อตะปบเหยื่อแล้วก็จับเหยื่อเพื่อเป็นอาหารค่ะ
ั้งหมีและเสือต่างก็เป็นสัตว์นักล่าที่ตัวโตดุดันแล้วก็น่ากลัวค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าหมีกับเสือจะมีกรงเล็บที่ใหญ่ที่สุดค่ะมีสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าแล้วก็ไม่ได้เป็นสัตว์นักล่าด้วยแต่มันมีเล็บที่ยาวพอๆกับหมีและเสือนั่นคือตัวกินมดยักษ์ตัวกินมดยักษ์นั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่มีฟันค่ะมันกินแมลงมดปลวกด้วงหนอนเป็นอาหารค่ะตัวมันจะยาวๆมีขาสั้นๆความยาวของตัวนะคะยาวประมาณ200เซนติเมตรเลยล่ะค่ะขนมีสีน้ำตาลแล้วก็มีสีดำสีขาวพาดบริเวณช่วงไหล่ค่ะหัวมันจะเล็กๆยาวแล้วก็เรียวปากก็จะเล็กๆยื่นยาวออกมาคล้ายท่อเลยนะคะมันเป็นสัตว์ที่มีลิ้นยาวมากๆเต็มไปด้วยน้ำลายเหนียวๆค่ะมีตาและหูขนาดเล็กนั่นก็ทำให้มันมีสายตาแล้วก็การได้ยินที่ไม่ค่อยดีค่ะแต่จมูกนั้นได้กลิ่นดีมากๆตัวกินมดยักษ์อาศัยอยู่แถบอเมริกาใต้เล็บยาวๆอันแข็งแกร่งของเจ้าตัวกินมดยักษ์นั้นมีไว้เพื่อหาอาหารนะคะเพราะว่ามันจะใช้กรงเล็บเนี่ยเจาะฉีกเปิดลำต้นของต้นไม้ที่มีสัตว์จำพวกมดปลวกอาศัยอยู่ข้างในเปลือกไม้ค่ะเมื่อใช้เล็บฉีกเปลือกไม้ออกมาแล้วมันก็จะใช้ลิ้นยาวๆที่มีน้ำลายเหนียวๆเนี่ยตวัดกินไข่ตัวอ่อนแล้วก็ตัวมดที่อยู่ตามซอกต้นไม้กินเป็นอาหารค่ะและเมื่อมันเจอจอมปลวกที่เป็นดินแข็งๆมันก็จะใช้เล็บเนี่ยเจาะดึงแล้วก็พลิกจอมปลวกนั้นออกมาเพื่อที่จะกินปลวกที่อยู่ข้างในค่ะแต่ละวันนะคะเจ้าตัวกินมดยักษ์จะต้องกินแมลงปลวกและมดถึงประมาณ 30,000 ตัวต่อวันเลยล่ะค่ะเล็บยาวๆก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้มันหาอาหารได้ง่ายขึ้นค่ะโดยปกติแล้วเจ้าตัวกินมดยักษ์เนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้ายไม่ก้าวร้าวแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่มันเกิดฮึดสู้เพื่อป้องกันตัวแล้วก็มันก็สามารถต่อสู้เอาชนะพวกนักล่าอย่างเสือพูม่าเสือจากัวให้พ่ายแพ้ได้ด้วยกรงเล็บของมันค่ะแล้วก็ยังมีสัตว์อีกตัวนึงที่ไม่ใช่สัตว์นักล่าแต่ก็มีเล็บที่ยาวพอๆกับหมีและเสือมันเป็นสัตว์กินพืชตัวเล็กเรียบร้อยน่ารักนุ่มนิ่มเชื่องช้าช้ามากๆเลยช้าจนติดอันดับสัตว์ที่ช้าที่สุดตัวนึงของโลกเลยค่ะอาศัยอยู่บนต้นไม้มันคือสล็อตสล็อตจะมีขนาดลำตัวที่ยาวประมาณ60เซนติเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็มีน้ำหนักประมาณ4กิโลกรัมมีขนสีเทาแก้มน้ำตาลเคลื่อนไหวเนิบๆช้าๆไต่ไปตามต้นไม้ด้วยกรงเล็บที่ยาวประมาณ 3-4 นิ้วค่ะเล็บยาวๆและแข็งแรงของสล็อตนั้นช่วยให้ไต่ไปตามต้นไม้ได้ดีและยังช่วยให้สล็อตนั้นสามารถเกาะและห้อยตัวอยู่บนต้นไม้ได้ด้วยเราสามารถเจอสล็อตได้ในป่าแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ค่ะโดยใน1วันนะคะหรือว่า24ชั่วโมงนั้นสล็อตนั้นใช้เวลาหมดไปกับการนอนประมาณ 15-20 ชั่วโมงเลยส่วนชั่วโมงที่เหลือของมันนั้นก็หมดไปกับการกินค่ะซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดของมันนั้นล้วนอยู่บนต้นไม้เป็นหลักค่ะที่เรามาทั้งหมดนั้นก็คือสัตว์ที่มีเล็บยาวเป็นอันดับ3นั่นคือยาวราวๆ4นิ้วค่ะและสำหรับสัตว์ที่มีเล็บยาวกว่า4นิ้วซึ่งจัดเป็นสัตว์ที่มีเล็บยาวอันดับ2ของโลกก็คือนกอินทรีฮาปี้เป็นนกอินทรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกปีกของมันเมื่อกางออกมามีความยาวถึง200เซนติเมตรและที่น่ากลัวที่สุดก็คือมีเล็บที่ยาวถึง5นิ้วค่ะยาวกว่าหมีกริซลี่หมีที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกอีกนะคะมันมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาและเป็นหนึ่งในนกนักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดค่ะพวกมันจะบินร่อนอยู่บนฟากฟ้าเหนือป่าฝนเขตร้อนและกรงเล็บขนาด5นิ้วของมันนะคะแข็งแรงมากมีแรงกดที่สามารถทำให้กระดูกของเหยื่อแหลกแล้วก็แตกอย่างง่ายดายค่ะมันจะบินร่อนบนยอดไม้สูงสอดสายสายตาหาเหยื่อและเมื่อพบเหยื่อที่ต้องการมันก็จะบินโฉบลงมาและสามารถใช้กรงเล็บอันแข็งแกร่งคว้าเอาลิงตัวโตขึ้นไปบนท้องฟ้าได้อย่างรวดเร็วมาถึงสัตว์ที่มีเล็บยาวที่สุดในโลกแล้วนะคะสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ขี้อายรักสงบมันคืออะมาเดลโลยักษ์
อามานเดโลเป็นสัตว์ที่ตัวยาวขาสั้นแล้วก็มีผิวหนังเป็นเกราะแข็งค่ะจะอยู่ที่ทวีปอเมริกามีหลายชนิดนะคะชนิดที่เล็บยาวที่สุดในโลกก็คืออามานเดโลยักษ์ที่มีขนาดตัวยาวประมาณ150ซมมีน้ำหนักราวๆ50กว่ากิโลกรัมค่ะและมีเล็บยาวถึง8นิ้วอามาดิโลนั้นมีลักษณะเด่นก็คือมีหน้าและจมูกที่ยาวมีปากขนาดเล็กมีกรงเล็บที่แหลมคมเล็บเนี่ยใช้สำหรับขุดโพรงอยู่อาศัยแล้วก็ขุดหาอาหารค่ะเวลากินอาหารมันก็จะใช้ลิ้นที่ยืดยาวเต็มไปด้วยน้ำลายเหนียวตวัดกินพวกแมลงมดปลวกแล้วก็หนอนตามพื้นดินค่ะมันมีเกราะแข็งหุ้มอยู่ตามตัวเป็นแผ่นๆแล้วก็มีข้อต่อเชื่อมกันเหมือนกับชุดเกราะเลยนะคะเมื่ออามาเดโลถูกคุกคามมันจะขดตัวเป็นวงกลมคล้ายกับลูกบอลเพื่อหลบภัยค่ะโดยเก็บหน้าแล้วก็ขาทั้ง4เอาไว้ภายใต้เกราะแข็งๆที่ลำตัวค่ะและการม้วนตัวเป็นวงกลมเพื่อหลบภัยเนี่ยทำให้มันดูเหมือนกับตัวนิ่มหรือว่าบางคนเรียกว่าตัวลิ้นนะคะแต่อามาเดโลกับตัวนิ่มหรือว่าตัวลิ้นนั้นเป็นสัตว์คนละชนิดกันแล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยค่ะทั้งสายพันธุ์แล้วก็ที่อยู่อาศัยนิ่มหรือลิ้นนั้นอยู่ในทวีปเอเชียและแอฟริกาส่วนอามาเดโลอยู่ในทวีปอเมริกาทั้งอเมริกาเหนือกลางแล้วก็ใต้ค่ะอามาเดโลนั้นมีฟันแต่ตัวนิ่มไม่มีฟันเกราะหนังที่เป็นแผ่นหนาของอามาเดโลนั้นจะเชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังคล้ายกับโครงสร้างของเต่าแต่ว่าตัวนิ่มหรือลิ้นนั้นจะมีเกราะเป็นเกล็ดแข็งที่พัฒนามาจากขนอามาเดโลนั้นมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับตัวกินมดเพราะว่ามันกินมดปลวกและแมลงเป็นอาหารเหมือนกันนะคะแต่ว่าพวกมันนั้นยังกินสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วก็พืชขนาดเล็กด้วยกรงเล็บที่มีขนาดใหญ่โตถึง8นิ้วนั้นนะคะจะใช้ขุดหลุมเพื่อหาแมลงหรือว่าใช้ขุดเพื่อซ่อนตัวจากภัยคุกคามค่ะและอามาเดโลก็ยังใช้เล็บที่น่ากลัวของมันนั้นเพื่อป้องกันตัวจากสัตว์นักล่าเช่นเสือจากัวอีกด้วยค่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงถามคำถามกับลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะนะคะคำถามก็คือลุงหมอคะเล็บเสื่อมยาวไปเรื่อยๆไหมคะแล้วมันตัดยังไงหรอคะคำตอบมี2 อย่างอย่างที่1ยาวได้ก็สึกได้ม้าลายช้างป่าแพะป่าเลียงผาพวกนี้นะครับมันมีเล็บเรียกว่ากีบช้างก็เรียกว่าเล็บแต่ว่ามันใช้งานตลอดครับอย่างเช่นเลียงผามันก็ไต่ผาวิ่งขึ้นลงภูเขาหินตลอดเพราะฉะนั้นกีบมันก็สึกตลอดมันไม่มีทางที่จะยาวเกินไปแม้จะเจริญเติบโตได้ตลอดชีวิตเช่นเดียวกับเล็บคนนะครับหมายความว่ายาวได้ก็สึกได้คำตอบที่2สัตว์ที่เราเลี้ยงเอาไว้ตามบ้านไม่ว่าจะเป็นม้าวัวควายหมูถ้ามันอยู่ในสถานที่แคบๆตลอดเวลาไม่ได้เดินไปไหนเลยเล็บมันก็ไม่สึกเล็บมันก็จะยาวไปเรื่อยๆตลอดของมันนะครับจนถึงขั้นจะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาตัดเล็บนะครับภาษาสัตวแพทย์หรือภาษาคนทำงานทางด้านนี้เขาเรียกว่าปาดกีบนะครับก็คือมาตัดเล็บนั่นแหละครับอย่างเช่นม้ายืนอยู่ในโรงเรือนที่เลี้ยงเป็นระยะเวลานาน6เดือนนะครับด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นปัญหาสุขภาพขาเจ็บมีอาการป่วยเล็บหรือว่ากีบมันก็จะยาวตลอดต้องจ้างช่างมาปาดกีบออกหรือว่ามาตัดเล็บมันให้มันสามารถยืนได้อยู่ในท่าที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ทำให้ข้อเท้าเจ็บในกรณีที่ม้าวัวหมูแพะแกะไม่ได้ปาดกีบเลยหรือไม่ได้ตัดเล็บเลยท่าทางในการยืนมันจะผิดเพี้ยนไปนะครับเหตุผลเพราะว่าเล็บเนี่ยมันจะยาวแล้วก็งอนไปข้างหน้าเหมือนรองเท้าพระราชาในสมัยก่อนแล้วท่าทางการยืนแทนที่มันจะยืนจิกเท้าตรงลงพื้นกลับกลายเป็นว่ามันยืนด้วยฝ่าเท้าไม่ได้ยืนด้วยเล็บเท้าของตัวเองพอมันยืนด้วยฝ่าเท้าทีนี้เอ็นที่ข้อเท้ากล้ามเนื้อที่หน้าแข้งกล้ามเนื้อที่ต้นขาก็จะรับน้ำหนักผิดท่าพอนานๆเข้าเกิดความปวดพอนานๆเข้ากล้ามเนื้อรีบหนักที่สุดก็คือยืนไม่ได้เพราะว่าปวดมากหรือกล้ามเนื้อรีบหมดแล้วเพราะฉะนั้นวัวควายแพะแกะม้าจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตัดเล็บหรือปาดกีบเป็นประจำหรือไม่ก็ต้องใช้งานมันเยอะๆจน
เล็บมันเนี่ยสึกไปตามธรรมชาติครับสำหรับหมาแมวแยกเป็น2กรณีหมาถ้ามันวิ่งอยู่บนพื้นเป็นประจำไม่ต้องตัดเพราะเล็บมันสึกเองแต่ถ้ามันนอนเล่นอยู่ที่บ้านทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นเดือนๆการตัดเล็บมีความจำเป็นในส่วนของแมวโดยปกติแมวเป็นสัตว์ที่ดูแลเล็บของตัวเองอยู่แล้วให้สั้นแต่คมนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าหลายบ้านจะซื้อที่ลับเล็บให้กับแมวติดเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องกระดาษเป็นเสาที่มีเชือกพันอยู่แมวมันก็จะเอาเล็บไปขูดเสาเหล่านี้เพื่อลับเล็บของมันให้สั้นแต่คมอยู่เสมออีกกรณีนึงก็คือแมวแก่แมวป่วยที่ไม่สามารถลับเล็บของตัวเองได้เจ้าของก็ต้องช่วยตัดเล็บเพราะไม่งั้นเล็บมันจะยาวแล้วก็งุ้มจนปักอุ้งตีนตัวเองเกิดเป็นฝีได้แล้วก็ตีนบวมอักเสบเหม็นเน่าเดินไม่ได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องทรมานมากในแมวแก่นะครับเจ้าของต้องช่วยครับได้เวลานิทานแล้วค่ะนิทานวันนี้เขียนโดยชินูอาอาเชเบนักเขียนชาวไนจีเรียซึ่งนิทานเรื่องนี้เขียนไว้ตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วค่ะจริงๆเป็นนิทานที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับสงครามและการเมืองผ่านสัตว์ต่างๆเป็นเรื่องที่มีความหมายลึกซึ้งแต่ว่าป้าแพนด้าเนี่ยขอเล่าแบบย่อๆเพราะฉบับเต็มจะยาวมากเลยใครที่สนใจที่จะอ่านเรื่องนี้ก็สามารถหาอ่านได้นะคะและนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเสือดาวมีเล็บได้อย่างไรชีวิตสัตว์ในป่าแต่เดิมนั้นสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขด้วยมิตรภาพที่ดีต่อกันโดยมีเสือดาวเป็นราชาเขาฉลาดแข็งแรงและอ่อนโยนไม่มีสัตว์ตัวไหนที่มีฟันเขี้ยวและเล็บที่แหลมคมมีแต่ฟันซี่เล็กๆแต่มีเพียงสุนัขเท่านั้นที่มีฟันใหญ่และแหลมคมซึ่งสัตว์อื่นๆมองว่าฟันแหลมๆของสุนัขนั้นดูน่าเกลียดและตลกสุนัขจึงถูกพวกสัตว์ต่างๆหัวเราะเยาะแล้วก็ล้อเลียนอยู่บ่อยก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึงเสือดาวก็พาบรรดาสัตว์ทั้งหลายเตรียมดินเพื่อปลูกพืชสัตว์ทุกตัวทำงานอย่างหนักและกว่าจะได้กลับบ้านก็มืดค่ำและกลับไปด้วยความเหนื่อยล้าไม่นานฝนก็ตกสัตว์ทั้งหลายก็ทำงานด้วยความยากลำบากกวางจึงไปปรึกษาราชาเสือดาวเพื่อจะสร้างที่พักเพื่อบังฝนเสือดาวจึงเรียกบรรดาสัตว์ทุกตัวมาประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนสร้างศาลาหลังใหญ่ให้สัตว์ทุกตัวได้หลบฝนและพักอาศัยที่นี่สัตว์ทั้งหมดต่างยอมรับและชื่นชมแผนนี้ยกเว้นสุนัขที่ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าทำไมฉันจะต้องไปอยู่ร่วมชายคากับสัตว์อื่นๆด้วยในเมื่อฉันมีถ้ำของตัวเองอยู่แล้วใครอยากได้ก็สร้างไปฉันไม่อยากได้เป็ดก็เห็นด้วยกับสุนัขเป็ดบอกว่าไม่มีความจำเป็นที่ฉันต้องหลบฝนเพราะฉันไม่รังเกียจที่จะเปียกน้ำฉันชอบน้ำเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นสัตว์ทุกตัวยกเว้นสุนัขและเป็ดก็ช่วยกันสร้างศาลาหลังใหญ่ต่างก็ทำงานหนักด้วยความสุขและสนุกสนานเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ศาลาหลังใหญ่ที่สวยงามที่มีห้องโถงกว้างขวางมีหลังคาแข็งแรงก็สำเร็จในที่สุดในงานเฉลิมฉลองในการเปิดใช้ศาลาราชาเสือดาวกล่าวว่าศาลาแห่งนี้เป็นของพวกเราทุกตัวที่ทำงานกันอย่างหนักเพื่อช่วยกันสร้างขึ้นมาฉันภูมิใจในทุกคนมากถึงเวลาแล้วที่ฉันจะขอให้ทุกท่านเข้ามาร่วมกันใช้ศาลาแห่งนี้อย่างสนุกสนานด้วยกันณบัดนี้จากนั้นสัตว์ต่างๆก็ได้อาศัยพักพิงหลับนอนพักร้อนพักเหนื่อยหลบฝนหลบแดดในศาลาหลังจากทำงานอันแสนเหนื่อยล้าเช้าวันหนึ่งเสือดาวออกไปนอกหมู่บ้านและสัตว์ต่างๆก็ออกไปทำงานตามปกติวันนั้นฝนตกหนักสัตว์ทุกตัวก็เข้ามารวมกันหลบฝนในศาลาฝนตกไม่หยุดจนน้ำท่วม
น้ำท่วมเข้าไปในถ้ำของสุนัขสุนัขไม่สามารถหนีเข้าไปในถ้ำได้อีกเขาจึงวิ่งหนีน้ำออกมาจากถ้ำแล้วก็เข้าไปในศาลาแต่กวางก็ขวางทางไว้ไม่ให้เขาเข้ามาสุนัขกระโจนเข้ากัดที่คอของกวางอย่างรุนแรงแล้วกระชากกวางออกไปจากศาลาสัตว์อื่นๆพยายามเข้าขัดขวางแต่สุนัขก็กัดแล้วก็โยนพวกเขาออกจากศาลาไปกลางฝนจนไม่มีใครกล้าเข้ามาทุกตัวยืนตัวสั่นด้วยความกลัวราชาเสือดาวกลับมาเห็นเหตุการณ์พอดีเขาพุ่งเข้าต่อสู้กับสุนัขแต่ก็ถูกสุนัขใช้คมเขี้ยวกัดไปทั่วร่างกายสุนัขโยนเสือดาวออกมาท่ามกลางฝนแล้วก็พูดว่าเจ้าจงถามพวกสัตว์เหล่านี้สิว่าใครคือราชาเสือดาวหันมามองสัตว์ต่างๆที่อยู่กลางฝนไม่มีใครพูดอะไรออกมาสุนัขก็พูดอีกว่าใครที่คิดว่าฉันเป็นราชาจงเข้ามาในศาลาและใครที่คิดว่าเสือดาวเป็นราชาจงออกไปข้างนอกสัตว์ทุกตัวก็เดินเข้ามาในศาลาด้วยความหวาดกลัวคมเขี้ยวของสุนัขพวกเขาก้มหัวยอมรับสุนัขเป็นราชาอย่างพร้อมเพรียงเหลือเพียงเสือดาวที่อยู่ข้างนอกกลางฝนเพียงลำพังเขาจึงหันหลังเดินจากไปพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาจากหัวใจด้วยความเจ็บปวดราชาสุนัขสั่งให้สัตว์หลายตัวออกไปตามล่าเสือดาวให้กลับมาเป็นพลเมืองรับใช้เขาที่หมู่บ้านเขาไม่ต้องการให้ใครหนีออกไปจากการปกครองของเขาเมื่อสัตว์ที่ออกตามล่าพบเสือดาวนอนบาดเจ็บอ่อนแรงอยู่ใต้ต้นไม้สัตว์เหล่านั้นก็เรียกให้เขากลับไปแต่เสือดาวไม่กลับเขาลุกขึ้นหันหลังเดินจากไปสัตว์เหล่านั้นจึงขว้างก้อนหินเข้าใส่แม้ก้อนหินจะโดนตัวเสือดาวแต่เขาก็ไม่หยุดและเดินไปเรื่อยๆจนลับตาเสือดาวใช้เวลาเดินทาง7วัน7คืนเพื่อไปหาช่างตีเหล็กเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ช่างตีเหล็กฟังและพูดว่าฉันต้องการฟันที่แข็งแรงที่สุดที่ทำจากเหล็กและต้องการกรงเล็บที่อันตรายที่สุดที่ทำจากทองแดงช่างตีเหล็กก็ทำฟันและเล็บให้อย่างที่เขาต้องการจากนั้นเขาก็เดินทางไปหาราชาแห่งสายฟ้าเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านให้ฟังและพูดว่าฉันอยากได้เสียงของท่านเข้ามาอยู่ในเสียงของฉันได้โปรดมอบให้ฉันเถิดแม้เพียงนิดเดียวก็ได้ราชาสายฟ้าจึงมอบเสียงฟ้าร้องให้กับเขาแล้วเขาก็เดินทางกลับไปที่หมู่บ้านเมื่อเดินทางไปถึงเสือดาวกระโดดเข้าโจมตีสุนัขทันทีเขากัดข่วนกระชากอย่างไร้ความปราณีและจัดการกับสัตว์ที่เคยขว้างก้อนหินใส่เขาพวกนั้นตัวสัตว์ด้วยความกลัวพวกสัตว์ต่างๆร้องขอชีวิตตัวเองและบอกว่ายังคงรักและภักดีต่อเสือดาวไม่เปลี่ยนแปลงแต่เสือดาวก็ประกาศว่าเจ้าพวกขี้ขลาดน่ารังเกียจฉันเคยเป็นราชาที่ใจดีและอ่อนโยนแต่กลับถูกพวกเจ้าทรยศและขับไล่นับจากนี้ฉันจะปกครองด้วยความโหดร้ายและน่ากลัวความสงบสุขในอดีตที่เคยรู้จักนั้นจะไม่มีอีกแล้วเสือดาวสั่งให้รื้อศาลาออกให้หมดแล้วก็ไล่สัตว์ทุกตัวให้แยกย้ายไปหากินใช้ชีวิตในป่าสุนัขวิ่งไปที่หมู่บ้านของมนุษย์เขาเข้าหานายพรานและเสนอตัวเป็นทาสรับใช้เขารับปากว่าจะพานายพรานเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์แลกกับให้เขาหลบภัยจากเสือดาวทุกวันนี้สัตว์ต่างๆก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันอีกต่อไปพวกเขาเป็นศัตรูกันสัตว์ที่แข็งแกร่งจะโจมตีและล่าสัตว์ที่อ่อนแอกว่าเสือดาวนั้นยังเต็มไปด้วยความโกรธเขาไล่ล่าและฆ่าสัตว์ทุกตัวที่พบเจอสุนัขก็พาในพรานเข้าป่าเพื่อออกล่าสัตว์ทุกชนิดที่เขาพบบางทีสักวันหนึ่งบรรดาสัตว์อาจจะสร้างสันติภาพระหว่างกันแล้วก็อยู่ร่วมกันอีกครั้งจากนั้นพวกเขาก็จะช่วยกันไล่ล่านักล่าที่เป็นศัตรูร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้
และทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของเล็บค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.